เกษตรกรในตำบลตะเคียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกการเกษตรนะคะจากเดิมนะคะที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปรังนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นที่ดินแปลงนี้นะคะเมื่อปีก่อนนะคะเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังค่ะแต่ว่าในช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมานะคะเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกอ้อยนะคะเริ่มที่จะมีการสูบน้ำเข้านะคะเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงต้นอ้อยในช่วงหน้าแล้งค่ะจากการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่4นะคะบ้านดอนใหญ่ตำบลตะเคียนค่ะบอกกับทีมข่าวไทย PBS ค่ะว่าเดิมทีมีเกษตรกรนะคะในหมู่บ้านนะคะขึ้นทะเบียนเพาะปลูกข้าวนาปรังประมาณ100ไร่นะคะแต่ว่าพอมาปีนี้นะคะอ้อยราคาดีมันราคาดีค่ะราคาอ้อยอยู่ที่ตันละ 2,000 บาทนะคะส่วนมันสำปะหลังตกกิโลกรัมละ 4-5 บาทก็ทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังมาเป็นการปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังนะคะผู้ใหญ่บ้านบอกกับเราค่ะว่าแม้ว่าเขื่อนลำเชียงไกตอนบนนะคะจะระบายน้ำมาเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็มีการเอื้อต่อพื้นที่การเกษตรแต่ว่าทางชลประทานนครราชสีมาก็ขอความร่วมมือนะคะให้งดใช้น้ำหรือว่างดสูบน้ำเพื่อเพาะปลูกข้าวนาปรังนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ชาวนาได้มีการเริ่มปรับเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนจากการเพาะปลูกข้าวนาปรังแล้วก็หันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยอย่างเช่นอ้อยและก็มันสำปะหลังแล้วก็ยังตอบโจทย์กับเกษตรกรก็คือในเรื่องของราคาผลผลิตที่เพิ่มขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับข้าวแล้วราคาค่อนข้างต่ำแต่ว่าอ้อยกับมันราคาค่อนข้างดีค่ะ